ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปรถแต่งเท่าไหร่นะครับเพราะผมหาเพลงไม่ได้นะครับเพราะเพลงผมก็เอามาจากพวกรถแห่นะครับไอการแสดงสดวงดนตรีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเขาออกงานไม่ได้นะครับเพราะติดโควิดนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับคลิปรูปรถนะครับก็ต้องรอให้โควิดหายก่อนนะครับค่อยจะได้ลงนะครับแต่ก็พยายามจะหามาทำแล้วก็ลงเรื่อยๆนะครับก็ฝากรูปได้เหมือนเดิมนะครับที่แฟนเพจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็ส่งมาทางข้อความของแฟนเพจได้นะครับก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเก็บไว้นะครับก็จะทำให้นะครับส่วนช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับเรื่องการนะครับดึงโซ่นะครับดึงโซ่ยังไงนะครับให้ง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับครับอันดับแรกนะครับที่เราก็ต้องมีนะครับนี่ครับก็พวกนี้ครับอุปกรณ์นะครับก็คือประแจนะครับก็มีตัวนี้นะครับตัวใหญ่นะครับก็คือเบอร์19นะครับเนี่ยเบอร์19นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเบอร์14นะครับแล้วตัวเล็กนะครับเบอร์10เบอร์12ตัวนี้ก็แถมมากับรถอยู่แล้วนะครับก็มาทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เอาเบอร์14นี่ครับมาใส่ด้านนี้ครับด้านที่เป็นเขาเรียกตัวผู้เนาะนี่ครับนี่ใส่เข้าไปครับล็อกครับแล้วก็มาด้านนี้ครับแล้วก็เอาเบอร์19ครับมาใส่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็คือเอาเท้านะครับกระทืบเลยนะครับนี่ครับหรือเหยียบลงไปเฉยๆก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับอย่ามือนะครับถ้ามือมันไม่ออกนะครับต้องเอาเท้านะครับเหยียบไปประมาณ2ครั้งนะครับก็หมุนครับหมุนก็ไม่ต้องให้มันออกนะครับหมุนแค่นิดเดียวเองนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ครับนะครับต่อมานะครับก็คือถ้าใครมีบังโซ่อย่างเงี้ยครับเนี่ยก็จะทำง่ายครับแต่ถ้าใครมีครอบบังโซ่หมดนะครับก็แกะตรงที่มันจะเป็นตัวกลมๆดำๆอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยแกะออกนะครับแล้วก็ใช้นี่ครับประแจนี่ครับทำดูนะครับว่ามันอยู่ประมาณไหนครับเนี่ยนะครับถ้ามันหย่อนเกินนะครับก็เราก็ตึงได้เลยนะครับแต่เราต้องดูก่อนนะครับว่ามันหย่อนหรือเราจะเอาตึงแค่ไหนนะครับนี่ครับส่วนการตึงนะครับง่ายๆนะครับเห็นขีดตรงนี้ไหมครับนี่ครับนี่ครับเราก็เอาขีดตามนี้นะครับเราก็ไล่นะครับ1 2 3นะครับ4 5นะครับตอนนี้ผมก็ของผมก็อยู่ประมาณ3ขีดครึ่งนะครับ3ขีดครึ่งนะครับวิธีการทำนะครับก็คือเอานี่ครับประแจนะครับ
มันก็แล้วแต่นะครับของใครจะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ครับตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้นะครับก็หมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นหมุนไปเรื่อยๆอันนี้ผมตั้งมาแล้วครับผมอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับก็คือหมุนนะครับหมุนขึ้นครับคือเราดูขีดแล้วก็เราก็พยายามดูโซ่เรื่อยๆนะครับนี่ครับเราก็พยายามเอาอะไรเอาไม้เอาอะไรก็ได้นะครับนี่ครับดันมันขึ้นครับให้มันครบไปพอดีนะครับอย่าให้มันตึงมากนะครับคนที่ทำไหมก็คือจะให้มันตึงเลยนะครับก็คือไม่ได้ครับอย่าให้มันตึงมากครับให้มันหย่อนนิดนึงนะครับเพราะเวลาเรานั่งก็อาร์มมันก็จะยืดไปข้างหลังแล้วมันก็จะตึงเองของมันนะครับถ้าตึงมากเนี่ยก็คือโซ่มันจะตึงอาจจะขาดได้นะครับแล้วก็มันจะมีเสียงด้วยนะครับต้องให้มันตึงพอดีครับแล้วถ้าเราทำปกติครับให้ตึงข้างเดียวก่อนนะครับถ้าเราได้แล้วนะครับว่าต้องการแค่นี้นะครับนี่ครับเราก็ไปดูด้านนู้นนะครับด้านนู้นนะครับก็คือให้มันได้ตรงนี้นะครับเนี่ยให้มันได้ขีดเหมือนกันนะครับมันจะมีขีดใช่ไหมครับมันจะมีขีดอยู่นะครับก็คือให้มันได้ขีดเหมือนกันครับคือถ้า3ขีดครึ่งนะครับก็คือถ้าด้านนู้นนะครับก็ต้อง3ขีดครึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็หมุนตัวเดิมครับนี่ครับน็อตหางปลาเนาะน็อตหางปลาหมุนนะครับตอนนี้หมุนขึ้นด้านนู้นก็หมุนลงนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็หมุนครับนี่ครับแล้วก็หมุนล้อดูนะครับนี่ครับหมุนล้อดูครับถ้ามันตรงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้ามันสายก็คือยังไม่ตรงนะครับก็คือมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราดูขีดนะครับขีดทั้งสองข้างมันเท่ากันนะครับมันก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้ครับแล้วเวลาเราได้แล้วนะครับก็คือเราจะหมุนนะครับหมุนเอา14ใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็19ครับเตรียมหมุนกลับนะครับก็คือแล้วที่สำคัญนะครับเราก็คือเอาหัวเข่าเรานะครับนี่ครับดันล้อไปข้างหน้านะครับเพื่อไม่ให้มันดันมาข้างหลังนะครับเดี๋ยวมันจะล้อมันจะไม่ตรงนะครับก็คือเอาหัวเข่าเนี่ยดันไปครับนะครับดันไว้นะครับแล้วก็หมุนเลยนะครับหมุนเข้าเลยนะครับนะครับหมุนขึ้นนะครับหมุนเข้านะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะหมุนให้มันแน่นเลยนะครับนี่ครับแล้วท้ายนะครับก็คือหมุนหางปลานะครับให้มันพอตึงมือนะครับไม่ต้องให้มันแน่นเกินไปนะครับนี่ครับมันตึงมือนะครับทั้งสองข้างนะครับมันตึงมือครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็มาหมุนล้อด้านหลังให้ดูอีกครั้งนึงนะถ้ามันไม่สายไม่อะไรก็ได้นะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการตึงโซ่แบบง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้ครับเผื่อเราอยากทำเองหรือไปร้านช่างไม่ว่างอะไรเงี้ยนะครับเราก็เอาเครื่องมือมาทำเองเลยนะครับก็โอเคครับก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับสำหรับคนที่ทำเป็นก็ขออภัยด้วยนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ